ฟ้าเบเกอรี่จากร้านของฝากในเมืองการสู่แฟรนไชส์เบเกอรี่ระดับเทพในงาน THAIFEX2023 ที่เมืองทองธานีเดินงานนี้เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชั้น7เพราะกลิ่นหอมของเบเกอรี่ที่นี่เตะจมูกยิ่งนะหอมตลบอบอวนเยื่อยวนใจเหลือเกินโดยเฉพาะที่บูธของสีฟ้าเบเกอรี่จะขอหยุดดมจะขอหยุดดมให้สมใจซะหน่อยสีฟ้าเบเกอรี่นี้เขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 จนถึงตอนนี้ก็กว่า41ปีแล้วเริ่มต้นจากการเป็นร้านของฝากในอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เขามีแฟรนไชส์ขยายทั่วประเทศแล้วนะเรื่องสูตรขนมและเมนูในร้านก็ไม่ต้องพูดถึงแต่จริงทุกเมนูแค่ขนมปังที่อบในเตาอบก็หอมฟุ้งไปทั่วแล้วรสชาติมันหลักจะสุดเจ๋งขนาดไหนใครที่กำลังมองหาร้านเบเกอรี่แบบโดนใจอยากเลือกเอาไปลงทุนติดต่อสีฟ้าเบเกอรี่เขารับประกันว่าไม่ทำให้ผิดหวังเขาพร้อมดูแลทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันรวยด้วยเบเกอรี่ไม่ยากจริงนะจะบอกให้